เกาะทะลุเนี่ยว่าอยู่ประจวบคีรีขันธ์การเดินทางฮะ4ชั่วโมงกว่าเขาบอกว่าประจวบเนี่ยระยะทางเนี่ยยาวกว่าจังหวัดอื่นเออแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนลงเรือเนี่ยเราเจอพี่เผาเป็นเจ้าของบ้านมะพร้าวรีสอร์ทเนี่ยฮะโทษนะครับพี่เผาใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหได้เจอคุณหนุ่มวันนี้ผมคิดเยอะนะพี่นั่งนั่งพอดีเมื่อกี้ถามเขาบอกว่าพี่เผาอยู่ตรงนี้ก็ครับอันนี้พี่เผาเป็นเจ้าของเกาะเล็ดด้วยใช่ไหมครับส่วนหนึ่งหรือว่าอะไรโอ้เป็นลูกคนเฝ้าสวนคนอื่นผมอยากถามว่าไอ้เกาะทะลุเนี่ยพี่เวลาเรานึกถึงมันเนี่ยเรานึกถึงอะไรอย่างแรกอะสำหรับพี่ที่รู้สึกทุกคนก็คงนึกถึงทะเลนึกถึงปะการังทะเลใช่ไหมทะเลปะการังอันนี้จุดขายเขาเลยใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงท่องเที่ยวคนก็จะมาดำน้ำสโนว์คลิ่งแล้วก็ดูปะการังค่อนข้างจะเป็นจุดที่สมบูรณ์ที่สุดจุดหนึ่งนะในอ่าวไทยได้ยินมาว่ามีเต่าเต่านี่คือขึ้นมาวางไข่ด้วยใช่อันนี้ตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วอ๋อ6ปีที่แล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นนี่20ปีไม่มีรายงานพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่ในพื้นที่จังหวัดประจวบเลยก็คือตามที่คนทั่วไปเขารู้กันนี่คือถ้ามีเต่าขึ้นมาที่ฝั่งแปลว่าหาดนั้นสมบูรณ์อะไรแบบนี้นี่คือเรื่องจริงด้วยใช่ไหมก็เงียบสงบไม่มีคนรบกวนอ๋อครับและทีนี้ผมได้ยินมาว่าแบบว่าเขาบอกว่าเกาะเนี้ยไม่ใช่ธุรกิจ 100% อันนี้คือยังไงพี่ผมอยากรู้จริงๆคุณพ่อผมเขาจะบอกตลอดว่าเขาเป็นคนเฝ้าสวนบนเกาะทะลุครับแล้วก็เขามาอยู่บางสะพานเนี่ยเขามาตั้งใจมาทำโครงการจัดการประมงโดยชุมชนที่เห็นสะพานตรงนี้นะสะพานโครงการนี้อ๋อเนี่ยนะพี่ที่เห็นสะพานปูนข้างหลังเนี่ยตรงข้างหลังนี่จะเป็นสำนักงานโครงการจัดการประมงโดยชุมชนอ่าวบางสะพานซึ่งเราก็เริ่มทำมากับกรมประมงประมาณ30กว่าปีแล้วฟังทัศนคติของพี่เขานะค่อนข้างจะไม่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเท่าไหร่เลยผมเวลาผมคุยกับเขาผมอ่านด้วยความรู้สึกของผมเองนะผมรู้สึกว่าเขาเหมือนชาวบ้านที่นี่คนนึงอะที่รู้สึกเหมือนแบบว่าไม่ได้เป็นนักธุรกิจไม่ได้รู้สึกว่าฉันเป็นเจ้าของเกาะหรืออะไรเขาทำตัวเหมือนเขาเป็นชาวบ้านคนนึงที่อยู่ที่นี่แล้วเขารักเกาะนี้ค่อนข้างมากแล้วไม่ได้อยากให้มันเป็นธุรกิจตอนนี้ก็เหมือนผมเป็นลูกชาวเกาะละกันตอนนี้ขึ้นไปอยู่บนเกาะแล้วเป็นรุ่นลูกแล้วครับแต่ก็เห็นสิ่งที่คุณพ่อทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องคิดว่าก็ต่อมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับพื้นที่ตรงนี้มันเหมาะสมเราก็ควรจะช่วยสนับสนุนเขาหลังจาก10กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องปะการังมันสมบูรณ์ใช่ไหมเมื่อ6ปีที่แล้วก็มีเต่าขึ้นวางไข่แล้วก็ขึ้นวางไข่ต่อเนื่องทุกปีนะบางปีที่มากที่สุดเราได้ 2,200 ฟองจากแม่สี่แม่อันนี้ผมได้ยินเพราะว่าเดี๋ยวไปต่อยอดเรื่องที่เกาะแต่ว่าเต่าเนี่ยเอาแค่กันสั้นๆเขาบอกว่าเต่าเนี่ยไม่ได้บอกว่าแบบไม่ได้ว่าเพาะพันธุ์กันง่ายๆเห็นว่ากว่าเขาจะเป็นตัวกว่าเขาจะรอดมาได้นี่คือแบบถ้าไม่ได้ท่านพลเรือโทวินัยก่อมอินจากหน่วยซิลครับอ๋อหน่วยซิลท่านเป็นคนมาสอนแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือการช่วยกันดูแลพื้นที่นั้นสิ่งที่สำคัญเลยไม่ว่าเราจะเพาะปล่อยขนาดไหนเนี่ยถ้าพื้นที่ถูกรบกวนหรือว่ามีการทำลายเรือหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ความร่วมมือเนี่ยมันก็ไม่สามารถก็คือต้องร่วมมือช่วยกันพอปล่อยไปแล้วมันก็ออกไปสู่ทะเลเปิดถ้าเรือจับกันมันก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้ถูกทำลายโชคดีมากมาทันพี่ได้ข่าวว่าตอนแรกผมโทรโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าพี่มีธุระต้องไปที่กรุงเทพด้วยเกี่ยวกับเรื่องเกาะนี่ด้วยพี่ก็มันเป็นส่วนหนึ่งครับอ๋อก็คือต้องขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับก็เดินทางโชคดีมากได้มาทันแบบแสดงเดี๋ยวอาจจะเจอคุณพ่อบนเกาะอ๋อแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาคำตอบหลายๆเรื่องที่แบบยังไม่ได้ค้นหาหรือแบบมีอะไรเดี๋ยวผมจะขอแบบซอกแซกไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตมากๆแต่ยังจะทำตามกฎครับครับโอเคขออนุญาตครับขอบคุณครับขอบคุณครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เก็ตเขานะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าโดยประสบการณ์ของผมเองเนี่ยที่เที่ยวทะเลผมเที่ยวไม่กี่ที่หรอกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไปทะเลเนี่ยเราจะต้องเจอคนเนี่ยไม่ต่ำกว่า100คน100คนนี่ร้อยน้อยแล้วนะแต่ของผมเนี่ยข้ามฝั่งไปด้วยกันเนี่ยไม่ถึง20ชีวิตThank you.
กาะปุ๊บเนี่ยเราเจอพ่อของคุณพี่เผ่านะคุณปีดานะครับพ่อลูกเหมือนกันมากครับทุกคนก็โปรโมทขายเกาะทะลุกันสนุกสนานเฮฮาครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้เกาะทะลุที่เอาเข้าไปขายเนี่ยที่มามันคืออะไรมันเป็นแหล่งสมรภูมิเลยแหละปี21ผมจับปลาได้ละคุยนิดๆเนี่ยคนแค่นี้ก่อนปรากฏว่าเราจับข้างนอกก็เรือทำลายเพียบเลยลากคู่จากแม่กองมหาชัยครับลูอวนลอยอวนเขียวปลาโอปลาอินทรีก็เป็นจากบ้านแหลมจากตะวันออกย่านนี้เป็นย่านทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในอ่าวไทยผมรู้สึกว่าผมเหมือนนั่งคุยกับชาวเกาะคนนึงที่มีอารมณ์ขันแล้วก็มีความรู้สึกในใจที่แบบว่าอยากให้เกาะทะเลไทยเนี่ยเป็นอารมณ์แบบเนี้ยแบบสงบที่ไม่ได้แบบว่ามีคนเยอะแยะมากมายแล้วมาทำลายธรรมชาติมันมีการจับปลาแบบผิดกฎหมายและผิดกฎหมายกับถูกกฎหมายมันต่างกันยังไงฮะระเบิดเนี้ยตุ้มล้างผลาญเนี่ยผิดก็คือสมมติถ้าผมมีเรือผมล่องเรือมาผมจับปลาปกติผมก็ไม่ผิดกฎหมายตอนนี้กฎหมายคุ้มครอง3กิโลจากฝั่งอ๋อครับมาตั้งเกือบ20ปีละอ๋อก็คือ3กิโลจากฝั่งห้ามจับ3กิโลจากฝั่งห้ามจับฝั่งรวมหมายถึงจากเกาะไปด้วยเห็นบอกว่ามีสงครามเมื่อก่อนสมัยสงครามเวียดนามปี2เอาเวียดนามเลยตรงมาสงครามเวียดนามเนี่ยที่นี่ก็มีสงครามระเบิดปลาอ๋อเสียงระเบิดเวียดนามกับเสียงระเบิดที่นี่พร้อมๆกันคือระเบิดปลานี่มาหลายๆลำแล้วก็ตุ้มๆๆๆคนย่านนี้เดิมอนาคตเนี่ยก็จะมีบางคนน่ะเขาจับปลาง่ายๆไงปลามันเยอะมากขับเรือมาเห็นปลาว่ายฝูงๆก็เหมือนหย่อนระเบิดทิ้งๆมันได้แล้วบึ้มบึ้มกันเต็มเรือกลับเลยเหลือมั่งเก็บไม่หมดก็กลับเลยตอนซื้อเกาะอบรมการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเลปี2521สงครามเวียดนามอบรมเพื่อเรือลอยเข้ามาเนี่ยเพื่อให้คนเราเนี่ยช่วยดูแลเขาอย่าไปเอาเปรียบเขาอย่าไปป้นเขารับเข้าไปสู่ไอ้ที่เหมือนกับที่เป็นศูนย์รับผู้อพยพอ๋อครับผมผมเป็นประธานรุ่นหนึ่งการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเลอ๋อแล้วครับแล้วเสร็จแล้วกองทัพเรืออบรมทั้ง15วันวันสุดท้ายที่การอบรมเสร็จสิ้นเนี่ยสรุปคนบนเกาะเนี่ยเขาไปอบรมด้วย 4-5 คนครับเขาบอกอีก2อาทิตย์ก็จะมีคนมาซื้อเขาด็อกเตอร์ 2-3 ด็อกก็มาจะมาซื้อแต่ซื้อไปทำอะไรถามว่าซื้อเท่าไหร่เขาบอกว่าซื้อไร่ละแสน400ไร่เขาก็บอกเนี่ยมีเอกสารครบผมก็บอกเฮ้ยอบรมรักชาติอบรมเสร็จคุณขายแผ่นดินเลยไอคนซื้อมันเอาไปขายให้ฝรั่งไปขายให้ไต้หวันผมก็ว่างั้นพรุ่งนี้เรียกมาทีที่มีเหลือกี่คนเขาบอกมี18คนผมก็ถามว่าอีก2อาทิตย์ไม่ชัวร์ผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยคนละแสนมาจำไปก่อนมีคนละกี่ไร่ไร่ละแสนเดี๋ยวผมซื้อเองเดี๋ยวผมไปขายเรือมามีเรืออยู่ในทะเล 5-6 ลำขายพอจะซื้อได้นั่นคือซื้อเกาะตรงนี้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นธุรกิจอันนี้คือเรื่องกี่ปีที่แล้วครับปี21ปี21ปลายสงครามเวียดนามโอ้สงครามเวียดนามกำลังลบเรือกำลังลอยตอนซื้อนี่บรรยากาศได้คนละเรื่องกับตอนนี้เลยมั้ยฮะเกาะบรรยากาศตอนที่ซื้อนะ uh-huh. ระหว่างลงมาวันแรกนู่นน้ำบึ้มบึ้มมาวันแรกก็ระเบิดเรือเรือเล็กๆ เรือชาวบ้านเนี่ยลอยอยู่ 7-8 ลำเดี๋ยวเสียงระเบิดตู้มตู้มอยู่ท้ายเกาะเนี่ยคนบนเกาะก็ยังมีระเบิดนะตอนนั้นมีคนบนเกาะหัวโจกระเบิดอยู่คน2คนแต่ว่าระเบิดช่วงแค่เดือน2เดือนรู้สึกว่าเขาถูกระเบิดตัวเองตายอ้าวเหรอใช่ผมก็ได้ทีก็ขี่แพะไล่เลยเห็นไหมทำบาปไหมมันทันใจไหมระเบิดทิ้งล้างผลาญล้างโคตรเหง้ากว่ามันจะเป็นวันนี้เนี่ยกว่ามันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ 20-30 ปีมีหน่วยงานมีโรงเรียนมีมหาลัยมีเด็กนักเรียนโรงเรียนปปรมหาลัยแม่โจ้มหาลัยศิลปากรเยอะแยะเลยหน่วยงานที่เข้ามาร่วมเด็กๆสร้างเด็กๆรวมกับอาจารย์มาช่วยกันขยายพันธุ์ปะการังในแนวปะการังทั้งหมดเนี่ยพอมันอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยคนที่รับประโยชน์คือคนในท้องที่คนในท้องที่เนี่ยพาคนมาเที่ยวคุณก็ได้เงินเมื่อเราพาคนมาเที่ยวเนี่ยเราต้องสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยปะการังมันเป็นสัตว์อ่อนไหวถ้าเราไปเหยียบถ้าเราไปโยนสมอถ้าเราไปเอาไปจากเรือหมุนพัดมันพังระเนระนาดแล้วฝาจะฟื้นมาเนี่ยมันใช้เวลามากมายตั้งแต่ถูกระเบิดปลาระเนระนาดฝาจะมาเป็นปะการังสวยงามจนวันนี้มันต้องใช้เวลาตั้ง30ปี30ปีอันนี้สงที่มันนักเรียนเขาสร้างไว้ให้เนี่ยคนท้องที่เนี่ยเกือบทั้งอำเภอได้รับประโยชน์ค
เมื่อพาคนมาเที่ยวก็ต้องมากินข้าวเป็นรีสอร์ทโรงแรมซื้อของที่ระลึกรถเรือได้ประโยชน์กันทั้งอำเภอเลยน่าจะเอาไปตั้งความคิดว่าเราจะทำยังไงใช้ทรัพยากรให้มันพอสมควรไม่ต้องหักโหมโกยคนมาวันละ 4-5,000 คน 10,000 คนน่ะที่ไหนๆวิธีนั้นมันพังกันทั้งประเทศแล้วก็คือค่อยๆใช้เอาพอดีค่อยๆใช้ไม่ต้องรีบรวยได้เงินพอใช้รับมากกว่าจ่ายได้มากกว่าเสียก็พอแล้วไม่ใช่ตัวเองกูมีลำจะมี5ลำมี5ลำใครมาต้องกูได้คนเดียวอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันโลภเกินไปครับผมขอเข้าใจครับขอบคุณมากๆงั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะเที่ยวและเล่นกิจกรรมแบบสนุกสนุกวัยรุ่นด้วยแล้วครับผมแล้วก็จะเซฟดูแลทรัพยากรให้ดีด้วยดีเลยครับมีเจ้าหน้าที่ผมครับเขาช่วยบรรยายงั้นเดี๋ยวจะมีอะไรแนะนำอีกเดี๋ยวผมมาหาครับครับได้ครับสวัสดีครับบริการของที่นี่มาถึงเวลคัมดิ้งเชื่อไหมฮะผมคิดในใจนะที่นี่มีบ้านพักรีสอร์ทที่เดียวอาหารเขาคงไม่จำเป็นต้องทำอร่อยมากหรอกเพราะยังไงเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคุณจะไม่อร่อยคุณก็ต้องกินที่เนี่ยคุณไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วอาหารอร่อยมากครับผัดไทยนี่อร่อยสุดๆอะน้ำหนักผมเนี่ยรู้ตัวเลยว่าต้องขึ้นแน่ๆผมเบิ้ลไว้สองสามจานไม่ได้อวยนะคือแบบอร่อยกับฝั่งแผ่นดินด้วยซ้ำซึ่งเขาตัวพนักงานนี่เขาบอกว่านี่คือเจ้าที่อร่อยที่สุดของย่านนี้เลยผมก็คิดว่าเขาพูดเล่นหรือเปล่าแต่กินหยุดกินไม่ได้อร่อยจริงๆร้านอาหารเนี่ยมีหลายเมนูให้เลือกเยอะมากๆฮะยี่มากันแค่20กว่าชีวิตเนี่ยอาหารที่จัดเตรียมไว้ให้เนี่ยไม่ต่ำกว่า60คนนี่70คนกินสบายเลยอ่ะบ้านมะพร้าวรีสอร์ทเกาะทะลุครับผมเรื่องกิจกรรมแรกเลยแล้วกันทันทีที่มาถึงบ้านมะพร้าวรีสอร์ทนะกิจกรรมแรกแบบจริงๆนะเดินป่าแล้วมาทะเลเราทำไมต้องเดินป่า เดินป่าก็ไปเดินป่าเลยมาทะเลทำไมต้องเดินป่าเขามีกิจกรรมของเขาจริงจังด้วยครับเพราะว่าเขาจะมีช่วงเวลาดับไฟฮะนึกภาพว่าเกาะเราไม่มีไฟฟ้าครับเขาใช้เครื่องปั่นไฟเพราะฉะนั้นเขาจะมีช่วงเวลาที่เขาต้องพักเครื่องปั่นไฟนั้นๆนะฮะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ให้ออกมาทานข้าวนั่นแหละก็จะเป็นช่วงที่พักไฟและช่วงที่สองเนี่ย3โมงถึง5โมงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรานั่งเรือมาถึงพอดีนะช่วงแรกนะเขาบอกให้ไปเดินป่าทำไงฮะเราก็ต้องไปเดินครับไฟดับคุณจะอยู่ไหมไม่เดินเจอพานน่ารักคนหนึ่งพี่พานพี่พานนุ้ยโอ้โหผมเห็นหน้าเขาเนี่ยใช่พานจริงเหรอน่ารักเชียร์นะแต่ก็น่ารักจริงครับแล้วเดินป่าผมคือผมคิดว่ามันคงไม่เดินไกลอะไรมากมายหรอกมันก็คงแบบเดินเล่นๆฆ่าเวลาไกลครับเดินนี่เป็นชั่วโมงครับอาจจะด้วยทิศทางที่เดินอ้อมอะไรของเขาแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอ้อมอะไรอย่างนั้นเพราะว่าทางเดินที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีมุมเหมือนกันเลยมีมุมเรียบทะเลไปแล้วไปเจอหาดอีกหาดนึงด้วยรู้สึกว่าหาดมุกตรงนั้นก็เดินเลยหาดมุกไปนี่เข้าป่าแล้วคือถ้าคุณจะเช็คอินปวดท้องปวดอะไรคุณต้องแวะที่หาดมุกแล้วเข้าตรงนั้นให้เสร็จสิ้นเพราะว่าคุณต้องเดินอีกเป็นชั่วโมงครับขึ้นไปบนเขาถามว่าการเดินป่าเนี่ยคือการตามหาความหมายของเกาะนี้หรือเปล่าเกาะทะลุใช่ไหมส่วนหนึ่งผมว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆแต่จะได้รู้ว่าปลายทางคืออะไรเนี่ยส่วนเล็กๆจริงๆนะเพราะปลายทางของเขาคือวิวที่ไปเห็นไอ้ช่องทะลุนะครับแค่นั้นคือแค่นั้นเองคือแต่ว่าทางมันก็สวยอ่ะผมได้ผมไม่รู้ว่าผมเหมือนเดินเก
เกาะนะมันเหมือนเราเดินป่าจริงๆเพราะว่าเกาะมันก็มีป่าฮะและเกาะเนี่ยไม่ได้เกาะขนาดเล็กครับมันไม่ได้เกาะที่แบบเราเห็นนั่งเรือผ่านแล้วเห็นทั่วเกาะมันเป็นเกาะขนาดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการเดินป่าของเราเนี่ยก็ค่อนข้างไกลฝรั่งที่ว่าฟิตๆนะฝรั่งที่ว่าสตรองเกอร์พลังเยอะๆนี่ก็บ่นเหนื่อยกันเหมือนกันนะนั่งรูปหลังกันให้กำลังใจกันซึ่งแน่นอนครับทีมงานเราตามหลังเขาไกลมากนะไม่ไหวจริงนะแต่ว่าพอถึงจุดสุดยอดผมเข้าใจแล้วฮะเราถ่ายมุมที่เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะซิกเนเจอร์เราถ่ายมุมไหนก็ได้ครับแต่ว่าการที่เรามีความพยายามกว่าที่เราจะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นการที่เราต้องเดินไล่แลกกับเหงื่อขนาดนั้นเพื่อวิวที่ดีที่สุดมันคุ้มค่าครับคุณเป็นผมที่ต้องเดินฝ่าไปขนาดนั้นอะภาพนั้นมันจะมีความหมายแล้วก็มีความสวยงามยิ่งกว่าปกติด้วยนะฮะนี่คือกิจกรรมแรกครับสำหรับเดินป่าก็ขอปรบมือให้พานนุ้ยด้วยนะฮะก็บอกว่าเขาเดินมาตั้งแต่เกาะยังไม่มีอะไรเลยดูความแน่ของแก